สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เรามาทบทวนในเรื่องของเงินชราภาพสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39กันนะครับกรณีเงินชราภาพเนี่ยก็มี2กรณีก็คือบำนาญชราภาพและบำเหน็จชราภาพเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขามีหลักเกณฑ์มีเงื่อนไขอย่างไรและการได้รับเงินเนี่ยคุณผู้ชมจะได้รับในลักษณะอย่างไรเรามาทบทวนกันให้ชัดเจนในคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมสำหรับผู้ประกันตนในวัยเกษียณนะครับก็คืออายุ55ปีสำหรับผู้ประกันตนนะครับเขามีการให้ช่วยเหลือในเรื่องของเงินชราภาพซึ่งเขาก็แบ่งออกเป็น2แบบนะครับมี2แบบนะครับชราภาพเงินชราภาพเนี่ย1นะครับคุณผู้ชมก็คือเงินบำเหน็จชราภาพและ2ก็คือเงินบำนาญชราภาพ2อย่างนี้ไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันนะครับคำว่าบำเหน็จชราภาพคือคุณผู้ชมผู้ประกันตนเนี่ยจะได้รับก้อนเดียวครั้งเดียวแล้วจบไปเลยนะครับสำหรับบำเหน็จชราภาพอีกกรณีนึงก็คือบำนาญชราภาพคำว่าบำนาญเนี่ยก็คือรับไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนตลอดชีวิตเลยนะครับจนกว่าจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจ2คำนี้ก่อนบำเหน็จชราภาพได้รับก้อนเดียวแล้วจบไปเลยนะครับอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ครั้งเดียวแล้วจบไปเลยส่วนบำนาญชราภาพได้รับทุกเดือนไปตลอดชีวิตของผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ทีนี้เรามาดูเงื่อนไขว่าบำเหน็จชราภาพเนี่ยได้เงินก้อนเดียวแล้วจบเลยเนี่ยเขามีเงื่อนไขแบบนี้นะครับก็คือกรณีที่คุณผู้ชมเป็นผู้ประกันตนเนี่ยจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า12เดือนก็คือไม่ถึง1ปีไม่ถึง12เดือนเนี่ยตรงนี้จะไม่ได้รับเงินบำนาญชราภาพแต่คุณผู้ชมจะได้รับเป็นบำเหน็จชราภาพนะครับโดยจะได้รับจำนวนเงินเท่าที่ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบก็คือคุณผู้ชมสมทบไปเนี่ยเท่าไหร่ก็จะได้เงินก้อนนั้นไปทั้งก้อนเลยนะครับถ้าจ่ายสมทบน้อยกว่า12เดือนนะครับสำหรับบำเหน็จชราภาพเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจ่ายมากกว่า12เดือนถ้ากรณีที่คุณผู้ชมจ่ายเงินสมทบมากกว่า12เดือนแต่ไม่ถึง180เดือนที่เขากำหนดไว้อย่างนี้นะครับแตกต่างกันยังไงก็คือถ้าถึง180เดือนนะคุณผู้ชมมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญชราภาพแต่ถ้าไม่ถึง180เดือนยังได้เป็นบำเหน็จอยู่นะครับแต่บำเหน็จกรณีแรกเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจ่ายไม่ถึง12เดือนคุณผู้ชมจะได้รับเฉพาะเงินที่เราสมทบเข้าไปของเราเท่านั้นได้กลับมาทั้งก้อนเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมจ่าย12เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง180เดือนเนี่ยก็ยังไม่ได้รับบำนาญชราภาพแต่จะได้รับบำเหน็จชราภาพแต่สิ่งที่จะได้มากกว่านั้นก็คือว่าคุณผู้ชมจะได้รับเงินจำนวนเงินเท่าที่เราได้จ่ายสมทบไปทุกเดือนเนี่ยทั้งหมด1ก้อนก้อนที่1นะครับก้อนที่2เงินที่นายจ้างสมทบให้กับเราสมมุติเขาสมทบให้ร้อยละ2ร้อยละ3ต่อเดือนเนี่ยตรงนี้ก็จะได้สมทบเข้ามาด้วยเป็นก้อนที่2ก้อนที่3ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่สำนักงานประกันสังคมจะให้กับเรานะครับที่กองทุนประกันสังคมจะให้กับเราเพราะฉะนั้นบำเหน็จชราภาพเนี่ยกรณีแรกถ้าเราจ่ายไม่ถึง12เดือนได้เฉพาะเงินสมทบของเรากลับคืนไปนะครับแต่ถ้าเราจ่ายมากกว่าสมทบมากกว่า12เดือนแต่ก็ยังไม่ถึง180เดือนเนี่ยคุณผู้ชมจะได้1เงินที่เราจ่ายสมทบไป2เงินที่นายจ้างสมทบให้เราและ3ผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทุนประกันสังคมเขาสมทบเพิ่มมาให้เป็นเงินจาก3ทางด้วยกันนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นก้อนเท่าไหร่ก็ตามนะครับก็ได้เป็นก้อนให้กับคุณผู้ชมไปก้อนเดียวเลยเราเรียกว่าบำเหน็จชราภาพทีนี้นะครับต่อมาเรามาดูบำนาญชราภาพกันบ้างบำนาญชราภาพอย่างที่บอกก็คือคุณผู้ชมจะได้เป็นก้อนเล็กๆนะครับไม่ได้ก้อนใหญ่เหมือนบำเหน็จชราภาพอาจจะ 2,000 3,000 นะครับยกตัวอย่างนะครับแต่ได้ทุกเดือนทุกเดือนไปตลอดชีวิตเลยเราเรียกว่าบำนาญชราภาพมีเงื่อนไขยังไงเงื่อนไขก็คือคุณผู้ชมจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนพอดีเลยนะครับก็มีสิทธิ์ได้รับบำนาญชราภาพแล้วแต่ถ้า180เดือนพอดีเลยนะครับจะได้รับเงิน 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคุณผู้ชมก็คือเงินเดือน60เดือนสุดท้ายเนี่ยเอามารวมกันนะครับเอามารวมกันแล้วหารเฉลี่ยออกมา
ได้ได้เท่าไหร่แล้วก็คูณด้วย 20% นะครับสมมุติว่าหารเฉลี่ยออกมาได้ 10,000 นะครับเขาจะให้คุณผู้ชมเป็นบำนาญเนี่ยคือ 20% ก็คือ 2,000 ใช่ไหมครับ 2,000 นี้คุณผู้ชมก็ได้ไปตลอดทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนจนเสียชีวิตนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเป็นต่อมานะครับอันนี้ครบ180เดือนนะครับแต่ถ้าเกินนะครับถ้ากรณีจ่ายสมทบมากกว่า180เดือนตั้งแต่181 182เดือนขึ้นไปหรือระยะเวลาเนี่ยก็ประมาณ15ปีนะครับ15ปีขึ้นไปก็มีสิทธิ์ได้บำนาญชราภาพถ้าเกิน180เดือนจะได้รับเงินเพิ่มอีกปีละ 1.5% เห็นไหมครับถ้าครบ180เดือนเนี่ยได้แค่เงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายแล้วคูณได้ 20% แต่ถ้ามากกว่า180เดือนเนี่ยคุณผู้ชมจะได้เงินเพิ่มอีกปีละ 1.5% นะครับทีนี้กรณีที่ปรากฏว่าผู้ประกันตนเนี่ยรับบำนาญชราภาพอยู่แล้วเสียชีวิตภายใน60เดือนแรกเนี่ย60เดือนแรกที่เรารับเงินนะครับ60เดือนเนี่ยนับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินชราภาพเนี่ยให้จ่ายเงินบำเหน็จให้จ่ายเป็นบำเหน็จแก่ทายาทจำนวน10เท่าของเงินบำนาญชราภาพเดือนสุดท้ายก็หมายความว่าใน60เดือนแรกที่เรารับเงินบำนาญอยู่เนี่ยแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตไปนะครับก็คุณผู้ชมได้รับเดือนละเท่าไหร่เส้นเดือนละ 3,000 คุณผู้ชมก็คูณ10เข้าไป10เท่านะครับเป็นเงินก้อนให้กับทายาทไปเลยนะครับถ้ากรณีที่เราเสียชีวิตระหว่างรับบำนาญชราภาพในช่วง60เดือนนั้นนะครับนี่คือหลักเกณฑ์เงื่อนไขของบำเหน็จชราภาพและบำนาญชราภาพนะครับทีนี้ต่อมานะครับเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์กรณีรับบำนาญเพราะนั้นกรณีถ้าคุณผู้ชมอยากจะรับบำนาญเนี่ยเขามีเงื่อนไขแบบนี้1คุณผู้ชมจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนก็หมายความว่า180เดือนขึ้นไปเนี่ยคุณผู้ชมก็มีสิทธิ์ได้รับแล้วนะครับ2คุณผู้ชมจะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39นะครับความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงตามมาตรา33และความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33และ39สิ้นสุดลงและ3คุณผู้ชมจะต้องมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์นี่คือเงื่อนไข3ข้อจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า180เดือนความเป็นผู้ประกันตนเนี่ยมาตรา33 39สิ้นสุดลง3อายุครบ55ปีบริบูรณ์นี่คือเงื่อนไขรับบำนาญชราภาพนะครับทีนี้เงื่อนไขการเกิดสิทธิ์กรณีบำเหน็จชราภาพก็มีเงื่อนไขอยู่4ข้อนะครับ1คุณผู้ชมจ่ายเงินสมทบมาเนี่ยยังไม่ครบ180เดือนตรงนี้จะได้เป็นบำเหน็จชราภาพ2ความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39สิ้นสุดลง3อายุครบ55ปีขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเกิดสิทธิ์นะครับหรือเป็นผู้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตตรงนี้ก็จะได้สิทธิ์กรณีบำเหน็จชราภาพนั่นเองนะครับเพราะนั้นนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ถือว่าเป็นการมาทบทวนกันนะครับและคุณผู้ชมถ้าจะยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพเอกสารที่สำคัญที่เราจะต้องเตรียมไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมก็คือ1สำเนาบัตรประชาชน2แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพแบบสปส. 2-01 อันนี้เป็นแบบที่สำนักงานประกันสังคมเขาจะมีให้เราได้กรอกข้อมูลนะครับ3สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หากมีพร้อมเพลย์ที่ลงทะเบียนกับเลขบัตรประชาชนก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้แค่นี้เองนะครับหรือคุณผู้ชมจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับประกันสังคมที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน1506ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ